Apple ปล่อยคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำวิดีโอของงาน Apple Event Scary Fast งานอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งจัดไปเมื่อเช้าวันที่31ตุลาคมตามเวลาประเทศไทยโดยในคลิปเผยให้เห็นถึงเบื้องหลังของการถ่ายทำที่บริษัทเผยว่าใช้กล้องจาก iPhone 15 Pro Max ทั้งหมดและตัดต่อด้วย Mac ครับทีมงานได้ใช้อุปกรณ์ถ่ายทำหลักก็คือ iPhone 15 Pro Max จำนวนหลายเครื่องด้วยกันร่วมกับการใช้แอปพลิเคชัน Blackmagic Camera เพื่อเพิ่มส่วนควบคุมกล้องภาพยนตร์ดิจิตอลให้กับ iPhone นอกจากนี้ยังมีการใช้แอปTentacle Sync เพื่อช่วยจัดการไทม์โค้ดและทำให้อุปกรณ์ทั้งหมดในกองถ่ายรวมถึง Mac และหน้าจอ Preview ให้ซิงค์ตรงกันหมดตลอดการถ่ายทำรวมกับการใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆอย่างเช่น Bizgrip, Crane, Dolly, Gimbal และ Drone ครับโดยทีมเบื้องหลังของการสร้างสรรค์ผลงานนี้นำโดยผู้กำกับฝีมือดีอย่าง Brian Oakes ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีที่คว้ารางวัลจากเรื่อง Living with Lincolnโดยเขาได้พูดถึงความสามารถของการถ่ายทำด้วย iPhone 15 Pro Max ว่าช่วยให้บันทึกภาพถ่ายและวิดีโอในสภาพแสงน้อยได้ดีซึ่งปกติแล้วเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับการใช้กล้องวิดีโอแบบเดิมๆอีกทั้งยังได้คุณภาพในระดับที่สูสีกับการใช้กล้องวิดีโอระดับมืออาชีพเลยครับในขณะที่สเตฟานชอนเนนเฟล CEO ของบริษัทคอมพานี3ซึ่งทำหน้าที่ปรับแก้สีให้กับงานชิ้นนี้และเคยทำงานในโปรเจกต์ดังอย่าง Stranger Things มาแล้วพูดถึงจุดเด่นเรื่องความอเนกประสงค์และการใช้งานง่ายของ iPhone ว่ามันมีระบบปฏิบัติการที่ใช้ง่ายไม่ซับซ้อนซึ่งเอื้อต่อการใช้งานที่ทำได้ง่ายมากขึ้นอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Apple ได้โปรโมทการใช้สมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงของตัวเองในการถ่ายทำวิดีโอต่างๆอย่างก่อนหน้านี้ก็มีผลงานเพลงของศิลปินสาวโอลิเวียโรดริโกในเพลง Get In Back ซึ่งใช้ iPhone 15 Pro ในการถ่ายทำซึ่งนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสามารถของสมาร์ทโฟนเรือธงตระกูลนี้ที่เชื่อว่าจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกให้กับการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ได้มากขึ้นครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ